นะครับในส่วนของแผนงานนะครับที่1นะครับชีท1เนี่ยนะครับนะครับจริงๆขั้นตอนแรกๆเนี่ยเราก็ลืมไปนะในการตั้งชื่อแผนงานนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเรามาตั้งแผนงานกันเลยแล้วกันนะครับชื่อเดิมนะครับเขาชื่อว่าชีท1ซึ่งมันก็ไปสื่อถึงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นให้จัดการเปลี่ยนชื่อนะครับโดยการคลิกขวานะครับที่ชื่อแผนงานแล้วก็เลือกคำสั่ง rename นะครับแล้วก็ป้อนชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อแผนงานนี้ว่า QTR 1อันหมายถึง quarter 1หรือถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าไตรมาสที่1นะครับ1ไตรมาสก็มี3เดือนด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับมกราคมกุมภามีนานะครับเมษาพฤษภามิถุนายนนะก็นับทีละ3เดือนนะครับเสร็จแล้วกด enter ครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับอีกหัวข้อ1นะครับที่มีอยู่ใน chapter ที่1เนี่ยก็คือเป็นการแสดงworksheetหรือว่าแผนงานที่มันถูกซ่อนอยู่นะครับมันซ่อนไว้ตรงไหนซ่อนเมื่อไหร่ซ่อนอย่างไรนะครับอาจารย์ผู้สอนก็เป็นคนตัดเตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับไปดูกันเลยนะครับที่เมนู Home นะฮะจากนั้นมองขวาไปนะครับที่กลุ่มคำสั่งที่ชื่อว่า Cells เลือก Format นะครับจากนั้นเลือกในหัวข้อที่ชื่อว่า Visibility นะครับการมองเห็นได้นะแล้วก็เลือก High and Unhide นะครับอาจจะเข้ามาลึกลับซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับก็ลองไล่ดูดีๆนะครับเลือกคำสั่งที่ชื่อว่า unhide sheet นะครับ unhide ก็ตรงข้ามกับคำว่า hide ซ่อนหรือแสดงนั่นเองนะครับอ่ะเลือกไปเลยครับ unhide sheet จะพบว่าไฟล์เนี้ยนะครับมีแผนงานปัจจุบันที่เราเห็นได้ก็คือ QTR 1ที่เราเพิ่งเปลี่ยนชื่อไปนะครับและอีกอันหนึ่งที่มันถูกซ่อนอยู่ก็คือ SPU นะครับอ่ะคลิกโอเคเราก็จะพบว่ามีอีกแผ่นงานหนึ่งที่อาจารย์ซ่อนไว้นะครับแผ่นงานนี้ก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับพวกใบเสร็จรับเงินนะครับมีหัวนะครับแล้วก็มีช่องต่างๆให้ป้อนข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาทำการใส่ข้อมูลกันเลยแล้วกันนะครับที่ตำแหน่ง C6 นะครับอันนี้ก็ใส่ชื่อของตนเองเข้าไปแล้วกันนะครับชื่อใครชื่อมันนะที่อยู่นะครับผมจะสมมุติเอาแล้วกันนะครับแต่ของนักศึกษาก็อาจจะต้องใส่ชื่อและที่อยู่ของนักศึกษาจริงๆนะครับโอเคนะครับก็ใส่ไปตามนั้นนะครับต่อไปครับในส่วนของตารางข้อมูลนะตรงนี้ผมจะใส่รหัสของสินค้านะครับก็เป็นรหัสสมมุตินะฮะ A001 สินค้าชื่อว่าเคสราคาต่อหน่วยที่ขายเนี่ยก็คือ300ณที่นี้ก็คือ300บาทนะครับจำนวนสินค้าที่เราที่ซื้อนะครับที่ขายออกไปนะขออภัยนะครับก็คือ20หน่วยได้ส่วนลด300บาทนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ช่องตัดมานะครับ A002 สินค้าชื่อว่า Headset ราคาต่อหน่วย 1,200 บาทขายเป็นจำนวน15หน่วยนะครับได้ส่วนลด 1,800 นะครับ A003 Battery ราคาต่อหน่วย890นะครับขายได้10หน่วยนะครับได้ส่วนลด445บาทนะครับทีนี้เดี๋ยวขอจัดข้อมูลในส่วนที่เป็นตัวเลขก่อนนะครับในส่วนของราคาต่อหน่วยอันนี้จะเป็นข้อมูลทางการเงินนะเพราะฉะนั้นผมจะให้โชว์เป็นคอมมาสไตล์แล้วกันนะครับนี่แล้วก็จัดชิดขวาด้วยนะครับมีจุดทศนิยม2ตำแหน่งนะครับมีคอมมาแสดงหลักพันหลักร้อยหลักแสนนะครับจำนวนนะครับตรงนี้ผมจะจัดกึ่งกลางนะครับนะครับไม่มีจุดทศนิยมนะครับสำหรับจำนวนนะเพราะว่าจำนวนเนี่ยเป็นจำนวนนับมันไม่สามารถนับเป็นจุด5จุด2จุด3อะไรได้นะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับส่วนลดนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับใช้คอมมาสไตล์นะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้ในส่วนของช่องจำนวนเงินตรงนี้ก็จะเป็นการคำนวณ นะครับลองคิดตามผมนะฮะสินค้าที่ชื่อว่าเคสราคาต่อหน่วย300
ขาย20หน่วยต้องเอาไปคูณกันนะครับแล้วค่อยมาหักกับส่วนลดนะครับโอเคใส่สูตรเลยแล้วกันนะครับเท่ากับเพื่อให้ไม่สับสนนะจริงๆมันสามารถป้อนได้โดยตรงผมจะใช้วงเล็บช่วยแล้วกันนะครับตำแหน่ง300บาทอยู่ตรงนี้นะครับคูณด้วยจำนวนที่ขายได้นะครับส่งเล็บปิดแล้วก็ลบส่วนลดนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ใส่เครื่องหมายวงเล็บเนี่ยมันก็จะทำการคำนวณตามความสำคัญของเขาเรียกว่าลำดับนะในการคำนวณของเครื่องหมายนะคูณจะมาก่อนบวกลบเสมอนะครับคูณกับหารมาก่อนบวกลบเสมอนะครับโอเคกด enter ก็จะได้เป็น 5,700 นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับเอา unit price ไปคูณกับ quantity นะครับแล้วก็ลบด้วย discount อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาเมาส์ชี้ที่มุมนะครับแล้วลากลงไปแบบนี้ก็ได้ลองสำรวจสูตรนะฮะนะครับตรงนี้สูตรว่าไงครับ G11 คูณ H11 ลบด้วย I11 ตรงนี้ก็จะเป็น G12 คูณ H12 แล้วก็ลบด้วย I12 อันนี้ก็เช่นกันนะครับโอเคต่อไปนะครับเรียบร้อยในส่วนของช่องรวมเงินนะครับตำแหน่ง J19 นะครับก็จะเป็นการรวมยอดเงินตรงนี้เพื่อให้มาแสดงตรงนี้นะครับใช้สัมช่วยได้ไหมลองดูนะครับคลิกไปที่ออโต้สัมทีนี้เวลาที่เราคลิกออโต้ซัมเนี่ยสังเกตด้วยว่าขอบเขตของตัวเลขที่จะมาโชว์เป็นผลลัพธ์เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถ้าอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่จริงอยากให้แก้ไขนิดนึงตรงนี้นะครับตัวเลขมันมีตรงไหนครับ J11 J12 และ J13 14 15 16 17 18มันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่มันนะครับถึงแม้ว่ามันจะได้ก็ตามนะก็อย่าไปใส่เอาเฉพาะตัวเลขที่เราที่แสดงไว้อย่างแท้จริงนะครับ J13 ใช่ไหมฮะนี่นะครับกด enter ครับนี่นะครับนี่ก็เป็นยอดรวมทั้งหมดนะครับต่อไปในส่วนของมูลภาษีมูลค่าเพิ่มนะผมใส่ 7% 7แล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์นะครับจัดให้มันชิดขวาด้วยแล้วกันนะครับทีนี้อยู่ตรงเซลล์ที่ชื่อว่ารวมเป็นเงินนะครับก็คือราคารวมตรงนี้นะครับก็จะนำไปคำนวณกับ 7% นะครับตรงนี้ก็อาจจะใช้การคำนวณอาจจะเรียกว่าไม่เชิงซับซ้อนนะครับลองดูแล้วกันนะครับเราอยากรู้ว่า 7% ของ 30,355 บาทเป็นเท่าไหร่นะเราก็เอานะครับตัวเลขตรงเนี้ยไปคูณเลยนะครับโดยการคลิกเมาส์ที่ตำแหน่ง J19 แล้วก็คูณโดยใช้เครื่องหมายดอกจันคูณด้วย 7% วงเล็บปิดนะครับแล้วก็บวกด้วยตัวมันเองนะครับ 33,55 กด enter ครับก็จะได้เป็น 32,479 บาทนะครับเรียบร้อยนะครับเอาละตัวเลขตรงนี้นะครับจะถูกนำไปแสดงที่ช่องตัวอักษรด้านล่างนะครับทีนี้ช่องตัวอักษรด้านล่างเนี่ยเราจะใช้การฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่าบาร์เท็กซ์ในการอ่านตัวเลขช่องนี้มาเป็นข้อความภาษาไทยนะครับนี่นะครับเวลาเราพิมพ์เข้าไปเนี่ยถ้าฟังก์ชันมันรู้จักนะมันก็จะโชว์ให้เราเห็นนะฮะบาร์เท็กซ์วงเล็บนะครับแล้วก็ระบุเซลล์ที่ต้องการให้มันอ่านออกมาเป็นค่าข้อความนะครับภาษาไทยก็คือตำแหน่ง J21 นะครับวงเล็บปิดนะครับลองกด enter ดูนะครับก็จะได้เป็น 32,479 บาท85สตางค์นะครับซึ่งปกติคำสั่งหรือฟังก์ชันที่ชื่อว่าบาร์เท็กซ์เนี่ยถ้าเป็นตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มนะฮะไม่มีจุดทศนิยมเนี่ยมักจะลงท้ายด้วยคำว่าท้วนนะครับแต่พอดีว่าตรงนี้มันไม่ท้วนนะมันเป็นจุดทศนิยมมันก็เลยไม่โชว์นะครับโอเคครับนั่นก็เป็นรูปแบบนะครับของการจัดการใช้คำสั่งต่างๆนะครับตรงนี้เซฟไว้ก่อนนะครับ